สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่กลางสัปดาห์ค่ะวันพุธที่25พฤศจิกายนนะคะสดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับเมื่อค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับวันนี้นอกจากทางจันทรคติจะตรงกับขึ้น15ค่ำวันเพ็ญเดือน12เป็นประเพณีที่คนไทยสืบทอดปฏิบัติกันมาต่อเนื่องนะครับวันนี้บรรยากาศกลิ่นอายก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้หลายวันทุกคนคงจะเห็นนะครับนี่เลยบรรยากาศในเรื่องของเทศกาลลอยกระทงที่กำลังจะมาถึงเนี่ยต้องโฟตรงไหนตรงนี้ตรงกลางนี่เลยจะได้เห็นกันชัดๆเลยนี่คือสัญลักษณ์ประจำทุกๆปีนะคะกับเทศกาลลอยกระทงนะคะถ้าเกิดว่าเห็นเนี่ยจะสังเกตว่าก็จะทำมาแบบจากวัสดุธรรมชาตินะโบราณเนี่ยเขาก็จะประดิษฐ์กระทงกันนะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าก็จะเอาเด็กๆมานั่งรวมตัวกันแล้วก็มาประดิษฐ์กระทงพร้อมๆกันก็มีการรณรงค์นะฮะต่อเนื่องหลายปีแล้วก็วัสดุที่ทำเนี่ยอันนี้คือต้องบอกว่าสืบสานในวัฒนธรรมสมัยก่อนเลยนะอันนี้จะเป็นอะไรใบกล้วยใช่ไหมกลีบกุหลาบนะครับบางอย่างผมก็เรียกไม่ถูกนะด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของอะไรต้นกล้วยค่ะนะอันนี้ก็คือสามารถย่อยสลายได้โดยที่ไม่ทำลายมลภาวะครับอันนี้แบบเก่าโบราณอันนี้แบบโบราณอันนี้ดีกว่าให้คุณผู้ชมได้เห็นอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นแบบรุ่นใหม่ๆหน่อยที่เราจะเห็นกันอย่างชินตาเนี่ยคือเป็นขนมปังนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยเราเคยใช้โฟมแล้วก็มีปัญหาเรื่องของทางการย่อยสลายไม่ค่อยดีก็เลยมาเปลี่ยนเป็นขนมปังเพื่อให้ปลานะได้มีโอกาสได้ทานไปด้วยนะคะก็มีสีสันสวยงามนะคะจริงๆก็เป็นวัสดุที่รณรงค์ในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยธรรมชาติด้วยอันนี้ค่ะก็เป็นสัญลักษณ์ประจำของวันลอยกระทงก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเขาบอกว่าเทศกาลลอยกระทงนี้เป็นประเพณีที่สืบสานกันมายาวนานมากมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานมากถ้าพูดถึงกระทงก็ต้องคู่กับนันทพมาศนะแล้วก็ต้องเดี๋ยวมีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยครับก็เกร็ดนะหรือว่าประวัติความเป็นมาในเรื่องของเทศกาลลอยกระทงเนี่ยก็ต้องบอกว่าวันลอยกระทงเนี่ยตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12ของทุกปีนะครับเป็นประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณโดยมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการลอยเคราะห์บูชาพระพุทธเจ้าแต่ปัจจุบันเนี่ยนิยมทำเพื่อขอขมาและระลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคาเพราะได้อาศัยน้ำท่านเนี่ยไว้ได้ใช้กินใช้ดื่มนะครับอีกประการหนึ่งมนุษย์ก็มักที่จะทิ้งและถ่ายสิ่งปฏิกูลลงไปในน้ำด้วยนะครับโดยอำนวยประโยชน์ต่างๆให้กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่โดยมีตำนานนะครับอันนี้เป็นตำนานที่อาจจะยังหาหลักฐานยืนยันชัดเจนไม่ได้ 100% นะครับแต่ได้กล่าวเอาไว้ว่าในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยก็จะมีนางนพมาศนะครับหรือว่าท่านเท้าศรีจุฬาลักษณ์เป็นผู้ประดิษฐ์กระทงขึ้นครั้งแรกโดยแต่เดิมเนี่ยเรียกว่าพิธีจองเปลียงที่ลอยเทียนประทีปและนางนพมาศได้นำดอกโคทมซึ่งเป็นดอกบัวที่บานเฉพาะวันเพ็ญเดือน12มาใช้ใส่เทียนประทีปนะครับสำหรับความเชื่อในเรื่องของวันลอยกระทงนั้นก็เป็นในส่วนของการขอขมาพระแม่คงคาครับที่เราได้ใช้น้ำกินน้ำดื่มรวมไปถึงการชำระล้างทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆลงในแม่น้ำลำคลองความเชื่อประการต่อมาครับก็เป็นในเรื่องของการสักการะรอยพระพุทธบาทที่พระพุทธเจ้าท่านได้ทรงประทับรอยพระบาทไว้หาดทรายแม่น้ำนะครับนัมมะทานทีในประเทศอินเดียความเชื่อประเด็นต่อมาครับก็เป็นการลอยความทุกข์ความโศกรวมถึงโรคภัยต่างๆให้ลอยไปกับแม่น้ำและสำหรับชาวไทยในภาคเหนือนะครับก็จะมีความเชื่อที่ว่าการลอยกระทงเนี่ยเป็นการบูชาพระอุปคุตตามตำนานเล่าว่าพระอุปคุตเนี่ยทรงสามารถปราบพญามารได้และในคืนวันเพ็ญเดือน12วันลอยกระทงก็จะมีพิธีการอาบน้ำเพ็ญในเวลาเที่ยงคืนซึ่งเป็นช่วงที่พระจันทร์เนี่ยอยู่กึ่งกลางพอดีและเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้อาบก็จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตก็ต้องขอบคุณข้อมูลในส่วนนี้นะครับจากทางวิกิพีเดียครับแล้วก็ขอบคุณภาพประกอบด้วยนะคะจากเว็บไซต์กระปุก.com นั่นเองนะที่อาจารย์ได้บอกมานี่ก็ต้องบอกว่าเป็นประวัติ
นะคะความเป็นมานะคะของประเพณีลอยกระทงนะซึ่งทุกวันนี้ก็ยังคงสืบสานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในต่างประเทศเองนะชาวต่างชาติก็ให้ความสนใจนะเพราะถือเป็นประเพณีที่สวยงามด้วยเพราะมีการจัดแสงสีเสียงสวยงามนะมีการประกวดในนครพม่าแล้วก็กระทงเนี่ยแต่ละปีเราจะเห็นไอเดียเก๋ๆนะที่เขามีการเปลี่ยนแล้วก็ปรับแนวความคิดกันแต่ว่าปีนี้นะคะหลายๆคนอาจจะทราบนะเรื่องของการข้อระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นการลาจุดพลุการเล่นประทัดการปล่อยโคมลอยเนี่ยถ้าเลี่ยงได้อย่างในเมืองเนี่ยกรุงเทพเองนะถ้าหลีกเลี่ยงได้เนี่ยก็อยากจะให้หลีกเลี่ยงกันเพราะว่าการปล่อยโคมลอยเนี่ยบางครั้งมันส่งผลกระทบด้วยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจุดพลุหรือว่าการเล่นประทัดเนี่ยเด็กๆเราเห็นทุกปีเลยจะมีข่าวน้องๆเยาวชนหลายคนมือขาดมั่งแขนขาดมั่งขาขาดมั่งหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีเราเล่นคนอื่นรับความเดือดร้อนนะหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยไม่ได้เล่นนะแต่ว่าเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยก็อาจจะเกิดเหตุเพศภัยกันได้ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้ยินได้ฟังการขอความร่วมมือกันมาตลอดทุกปีนะก็ปีนี้ก็คงจะมีการรณรงค์กันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเรื่องของโคมลอยเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการคมนาคมสัญจรทางอากาศนะครับหรือแม้กระทั่งเหตุเพศภัยในเรื่องของไฟฟืนเนี่ย อันนี้ก็สำคัญครับก็ฝากเอาไว้แล้วกันแล้วก็ฝากด้วยนะคะอีกหนึ่งข่าวที่ 2-3 ปีที่ผ่านมานะทางชมรมกู้ภัยหมาแมวเนี่ยเขาก็สถิติเขาบอกว่าเยอะมากจริงๆนะแต่ละปีที่สุนัขหรือว่าแมวเองก็ตามเนี่ยเสียชีวิตนะคะกลางถนนรถชนก็มีนะคะหรือแม้กระทั่งสุนัขบางตัวที่ถูกเลี้ยงเอาไว้เนี่ยตะเลิดวิ่งออกจากบ้านเพราะว่าเสียงการจุดพลุหรือว่าเสียงประทัดนะคะฉะนั้นเราดูแลตัวเองแล้วเนี่ยฝากดูแลนะเพื่อนผู้ซื่อสัตย์ด้วยเพราะอย่างนั้นเขาก็เป็นอีกหนึ่งชีวิตบนโลกใบนี้ฉะนั้นจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหนึ่งเลยคือเราต้องป้องกันตัวเราเองแล้วก็ป้องกันพวกเขานะคะแล้วก็ใครที่มีสุนัขอยู่เป็นสุนัขเลี้ยงอยู่ที่บ้านปิดประตูให้ดีนะคะแล้วก็ระมัดระวังเพราะว่าทุกครั้งที่เราได้ทราบข่าวค่ะของแต่ละปีสถิติมันเพิ่มขึ้นทุกปีคือสุนัขเนี่ยได้ยินเสียงพลุเขาจะตกใจมากเขาบอกว่าการได้ยินเสียงพลุของสุนัขเนี่ยมันเหมือนระเบิดภูเขาไฟเลยฉะนั้นเขาจะตะเลิดนะคะเขาจะตะเลิดออกไปโดยที่เขาไม่สามารถจะกลับมาที่เดิมได้แล้วก็ทุกปีนะเราต้องบอกว่าการติดป้ายประกาศตามหาสุนัขเนี่ยเยอะมากฉะนั้นก็ฝากเอาไว้แล้วกันใครที่มีนะสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้หรือแมวเองก็ตามเก็บเอาไว้ในบ้านให้มิดชิดปิดประตูให้มิดชิดแล้วก็ดูแลตัวเองส่วนใครที่มีน้องๆเยาวชนนะคะวันนี้หลายๆคนบอกว่าเป็นห่วงเหมือนกันสถิติก็เช่นเดียวกันน้องอาทิตย์ใครที่เป็นเยาวชนเนี่ยเวลาจะทำไปไหนวันไหนก็บอกกล่าวผู้ปกครองสักนิดนึงนะเพราะว่าเด็กหายก็มีนะหรือว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็มีเยอะทีเดียวครับโดยเฉพาะน้องๆวัยรุ่นนะบางทีเทศกาลสำคัญแบบนี้ก็อาจจะพลาดพลั้งนะทำอะไรในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรโดยเฉพาะน้องๆที่เป็นเยาวชนสุภาพสตรีนะครับคำพังเพยโบราณหรือภาษิตที่ยึดถือกันมาตลอดเนี่ยคำว่าอะไรนะให้สงวนเนื้อสงวนตัวเนี่ยนะก็ผมเชื่อว่าเป็นคำพูดที่มีความหมายและควรที่จะให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องครับเอาล่ะนะคะแต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันดีๆค่ะใครที่อยากจะส่งคำถามเข้ามาพูดคุยกันนะหรือว่าโทรเข้ามาพูดคุยกันในส่งของ SMS นะคะก็ส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนพิมพ์พีดีค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึง 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะ คำถามก็เช่นเดียวกันค่ะใครต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพบอกด้วยนะคะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนเรื่องของการเรียนนะคะต้องการเรียนต่อสาขาวิชาชีพอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนแล้วส่งมาที่422-1606ส่วนท่านไหนอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นะคะแต่ตอนนี้เรามาฟังภาพรวม12ราศีกันก่อนดีกว่าวันนี้กลางสัปดาห์วันดีๆภาพรวมเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะครับพุธที่25พฤศจิกายน2558จันทรคติการขึ้น15ค่ำเดือน12ปีมะแมและวันนี้ในแง่ของเลิกผานาทีการประกอบกิจการงานมงคลสามารถทำได้นะครับเลิกล่างมีดีถีอย่างวันปลอดทางกัลยโยคนั้นก็เป็นวันธงชัยทิศตะวันตกเชียงเหนือหรือพายัพคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับอาคาเนหรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้งานทายดีโดยเฉพาะคนที่กำลังคิดมองหางานใหม่นะกระจายโอกาสพยายามติดต่อมีเกณฑ์ที่จะได้รับ
ความสนใจนะครับแต่หัวใจกลับด้านกันหลายอย่างไม่เป็นอย่างที่ใจคิดยิ่งคนที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยนะระวังจะขาดความสม่ำเสมอส่วนเงินทองวันนี้ทายดีครับมีเกณฑ์ซื้อหาทรัพย์สินที่มีราคาสีดุฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับหัวใจแลดูดีมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามคนมีคู่วันนี้ก็มีโอกาสได้ใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นงานก็มีโอกาสได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบวันนี้ขวนขวายเยอะๆหน่อยส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนแนวโน้มก็ดีนะครับแม้คุณต้องทำในสิ่งที่ยากลำบากก็ตามสีถูกฉลกค่ะชาวราศีกุมค่ะทุกอย่างดีนะครับเสริมภาพใหญ่สีขาวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนยังคงจัดสรรเวลาได้นะครับในส่วนของการใช้ชีวิตไม่เอากิจธุระส่วนตัวมาปะปนทำให้งานได้รับผลกระทบแต่เงินทองไม่เหมาะสำหรับการคิดการใหญ่วันนี้ปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้มันไม่นิ่งความรักหัวใจวันนี้อย่าไปแย่งรักของชาวบ้านสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะคิดดีทำดีนะครับทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เรื่องงานให้ระวังปัญหาน้ำผึ้งหยดเดียวนะครับอย่าเห็นว่าเล็กน้อยอย่าเห็นแก่เล็กน้อยมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาใหญ่ส่วนเงินทองและการลงทุนยังซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรนะครับไม่เป็นภาระของคนอื่นความรักหัวใจวันนี้เว้นระยะห่างให้กันบ้างก็จะดีสีถูกฉลกค่ะชาวราศีเมษค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีดำส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนความรักหัวใจมีลุ้นในการรีเทิร์นกับคนรักเก่านะส่วนคนที่มีคู่ความรักความสัมพันธ์วันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเงินทองก็พอจะมีฟลุกมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งเรื่องของงานก็มีเกณฑ์ได้ขยับขยายโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้าสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะกระตือรือร้นหน่อยนะฮะขยายคุณอยู่เฉยๆก็ไม่เกิดผลหรอกครับสีม่วงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานในระดับที่สูงขึ้นอย่าปฏิเสธนะครับแต่เรื่องเงินทองอย่าผีผลามโดยเฉพาะการลงทุนต้องรู้จักการรอคอยจังหวะที่เหมาะสมจริงๆแล้วค่อยตัดสินใจเช่นเดียวกับความรักครับวันนี้อย่ามองด้านดีอย่างเดียวอย่ารีบร้อนสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะหนักแน่นทั้งเรื่องของการลงทุนรวมถึงเรื่องของการใช้ชีวิตสีฟ้าส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ทำงานต่างถิ่นฐานนะครับหรือว่าทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าสมรูปแต่ถ้าไม่ใช่วันนี้เตรียมความพร้อมเตรียมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไว้บ้างก็จะดีแต่เงินทองยังพอมีข่าวคราวดีๆให้ได้ชื่นใจโดยเฉพาะสิ่งที่เราลงทุนลงแรงไว้ก่อนหน้าเหมือนเรื่องของหัวใจครับวันนี้ไม่มีอะไรที่ทำให้ทุกสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องของงานให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนอยู่ไม่ติดที่ชีพจรลงเท้านะครับอันนี้คือเหนื่อยกายอีกหนึ่งประเด็นก็คือมีโอกาสจะเหนื่อยใจจากลักษณะของงานที่มีความกดดันฉะนั้นวันนี้คำว่าวิริยะอุตสาหะสำคัญที่สุดส่วนเงินทองและการลงทุนอย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนโดยเฉพาะคนที่ต้องทำธุรกรรมร่วมกับคนอื่นระวังจะเสียเพื่อนแต่ความรักหัวใจวันนี้ยังตัดสินใจได้ดีครับสีถูกฉลกค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะวิริยะอุตสาหะสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้คำพูดสำคัญที่สุดนะครับการติดต่อสื่อสารต้องใช้ศิลปะโดยเฉพาะเวลาที่เราจะต้องไปบอกกล่าวข่าวคราวที่ไม่ค่อยน่ายินดีในส่วนของงานนะครับส่วนเงินทองก็ต้องมีวินัยวันนี้ตั้งเป้าวางแผนอะไรไว้พยายามเดินต่อให้สุด
ความรักหัวใจไทยดีครับมีโอกาสได้ปลดล็อกได้เจอคนที่ถูกใจสีถูกฉลอกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะเสริมเสน่ห์หน่อยดีกว่าฮะวันนี้เน้นทั้งงานเน้นเรื่องของชีวิตกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ระวังภัยจากคนใกล้นะให้ระวังหลังอย่ามองโลกสวยจนเกินไปโดยเฉพาะคนที่ทำงานร่วมกับคนหมู่มากส่วนเงินทองก็เช่นกันเตรียมสำรองไว้หน่อยก็จะดีแต่หัวใจความสัมพันธ์ไม่มีปัญหาครับสมาชิกอยู่กันพร้อมสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับเน้นสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมคนที่คิดไม่เหมือนเราไม่ใช่ว่าผิดนะครับต้องให้เกียรติคนอื่นอย่าไปก้าวล่วงงานของชาวบ้านเขาส่วนเงินทองก็ต้องระวังปัญหาในเรื่องของพวกเอกสารสัญญาความรักหัวใจไม่เด่นครับโดยเฉพาะคนโสดวันนี้อย่าพยายามเหนื่อยฟรีสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะเสริมในเรื่องของงานสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลเงินราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับเวลามีปัญหาภายในครอบครัววันนี้ให้หาโอกาสปรับความเข้าใจกันนะอย่าทิ้งไว้นานนะครับส่วนเงินทองแม้ไม่ได้ผลตอบแทนสูงที่สุดแต่ก็ทำได้ดีครับภายใต้เงื่อนไขหรือสภาวะการที่เป็นอยู่ต้องพอใจส่วนเรื่องของงานวันนี้ให้ระวังมีปัญหาในเรื่องของพวกงานเอกสารสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดอีกหนึ่งราศีให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูนี่คือภาพรวมของ12ราศีกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ